นี้ไม่ได้ด้วยว่ะร้านนี้มันเป็นของเราไหนๆพี่พนักงานเขาขอเราถ่ายรูปไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราขอเล็กคุณจะได้กินทุกคนว่าไปจะโดนงับไหมถ้าใครคิดว่าไปจะโดนงับกดหนึ่งถ้าใครคิดว่าไปรอดกดสองอยากได้เสื้อเชิ้ตลิมิเต็ดติดตามวันที่2นะครับปักหมุด CNP Entertainment Entertainment ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดขายครับ2ถ้าคนที่กด2แสดงว่าคุณเชื่อมันในตัวปลายมากครับถ้าคนที่กด1แสดงว่าคุณยังไม่เชื่อมันในตัวปลายเดี๋ยวกดให้ดูมันโดนงับอันแรกไม่ค่อยดีเพื่อนเราซื้อ2ตัวมาเย็บติดกันเธอสำหรับไซส์ใหญ่ตอนนี้เราโทรไปคุยกับบริษัทเขาแล้วว่าอาจจะเป็นพรีออเดอร์แต่มันอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากเราซื้อผ้าเป็นผ้าที่แบบว่าผ้าที่เนื้อผ้าดีๆเราได้ซื้อมาเป็นม้วนแล้วก็เราไปสั่งเขาตัดถ้าเวลาทำเสื้อตัวใหญ่ของเธอเราต้องใช้ผ้าทั้งหมด2ตัวเพื่อที่จะมาทำเสื้อตัวใหญ่ๆเราก็เลยรอดูก่อนแล้วก็วันที่5วันที่4มีงานบุญกฐินของพี่สิงห์นะครับวันที่5ของนกธนดลที่บุรีรัมย์แล้ววันที่6เป็นกฐินจากวัดใบบุญเป็นกฐินพระราชทานที่ปายไปรับมาเมื่อวันก่อนๆของกฐินของสมเด็จพระสังฆราชนะครับร่วมเชิญชวนพี่ๆร่วมทำบุญกฐินครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสร้างโบสถ์ที่วัดใบบุญเอ้ยโบสถ์หรือศาลาโบสถ์แหละศาลาโบสถ์ก็วันนั้นไปก็จะเป็นคนนำผ้ากฐินผ้าไตรไม่ใช่ผ้ากฐินทอดกฐินเนาะไปทอดที่วัดใบบุญครับชอบทรงผมไปทำเองเหรอ บางวันมันก็ได้นะแบบนี้บางวันมันก็ไม่ได้อันนี้เพิ่งสระผมใหม่เพราะว่าเมื่อวานเราฉีดสเปรย์อัดหัวเยอะเกินไปเมื่อไหร่จะมาเนี่ยปลาไข่อนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยที่เป็นส่งต่อสะพานบุญแล้วก็มาร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่วัดใบบุญจะมีเขาเรียกว่าอะไรนิทรรศการของปลายโอริโอด้วยเป็นฝีมือของพระอาจารย์ปอพุทธชาติแล้วก็มีอาจารย์พระอาจารย์พิสมัยด้วยเพราะว่าวัดใบบุญจากที่พี่ๆเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากที่วัดไม่มีอะไรมีศาลาแค่หลังเดียวเราถือว่าเป็นสะพานบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่เชิญชวนพี่ๆทุกคนมาทำให้จิคาโร่ขอบคุณครับปักให้นี่แม่แล้วหลงไม่แล้วเนาะต้องพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นปะไอ้ขนมใช่ค่ะแล้วก็เอาเพิ่มอีกแก้วนึงไกล
พี่ขอกินน้ำหน่อยได้ไหมน้ำเปล่าได้ค่ะเออมีน้ำอะไรที่เขากินเป็นของญี่ปุ่นมีชาเขียวราชาแกงอร่อยปะจืดๆค่ะแต่ว่าหอมจืดๆแต่ว่าหอมอ่ะเย็นอันเย็นมาแก้วนึงอันนี้ก็ต้องขอจมอดสาธุบนทุกๆคนด้วยนะครับเม้นรัวๆคืออะไรอ่ะเอย่าดันคืออะไรก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆที่ซัพพอร์ตตอนที่เราไปงานเจสซี่คอนเสิร์ตด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่จะไม่มีวันลืมเป็นความทรงจำที่ได้ไปเยือนบ้านเกิดของตัวเองได้ไปร้องบนเวทีเจสซี่คอนเสิร์ตออนทัวร์ด้วยมีแม่ยืนอยู่หน้าเวทีได้กลับไปในอีกเวอร์ชันหนึ่งของไปไปโอริโอขอบคุณที่คอยรักและคอยซัพพอร์ตไปมันเป็นความรักที่มันหาที่ไหนได้ยากมากมันเป็นรักที่บริสุทธิ์ที่ผลักดันคนคนหนึ่งไปโอริโอพี่ทุกคนนั่งรถทัวร์ตั้งแต่ดึกๆมาถึงตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็มาส่งกำลังใจให้เรายืนเบียดยืนร้อนขอบคุณมากๆนะครับของขวัญอันดับ2ขอบคุณครับเพราะรักคำเดียวใช่แล้วก็มีแม่อ้อยอ่ะที่โดนล้วงเอาโทรศัพท์แล้วก็มีที่หลายคนที่โดนล้วงเงินไปด้วยนะคะก็ต่อไปนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ขอทุกคนระมัดระวังเก็บเงินให้มิดชิดห้อยคอไว้ใส่ไว้ในเสื้อใส่ไว้ในผ้าอย่างดีมานานแล้วครับเดี๋ยวขอชิมปลาไข่ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะวาซาบิเอ้ยตกใจมากถูกไหมพี่ฝึกดูก่อนถูกไหมใครส่งให้อ่ะขอบคุณครับซีนาตีเชียงใหม่ว้าวอันนี้ใส่ของยาค่ะเอ้ยก็ตกโคเซมอนนี่คือปลาไข่ครับสูตรพิเศษจากทางร้านวันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นปลาไข่คือสามารถกินได้ทั้งตัวแค่นั้นโออีกทีนะอันนี้ปลาไข่มันอร่อยมากเราทำก็อร่อยเหมือนกันแต่เราจะไม่มีน้ำจิ้มซอสหวานจะอยู่ตามให้ครูมาทอดกินหรือว่าตามนั้นตลาดสดอร่อยเราก็ชอบกินมาก
กุ้งบ้านหลังเหรออยากกินแต่เธอกินกุ้งมันจะอ้วนกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดขอบคุณมิดาทุกคนมาตรงที่คาบาโรโยทำไมตังหูแต่ข้างเดียวตังหูตัวนี้มันหลุดอยู่บนเตียงนอนครับมันใส่ยากเหรอเดี๋ยวจะใส่มาใหม่นะแล้วตังหูอีก2อัน1อันที่เหลือก็อยู่บ้านใครอ่ะตึงเหรอขวดร้อยครับขวดร้อยเดียวขวดร้อยอะไรอะไรไม้แล้วชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เนี่ยเออเดี๋ยวใจเย็นหาเงินก้อนค่าน้ำมันนี่โอ้ยนั่งรถสองแถวมาค่าน้ำมันกับค่าอันก๋วยเตี๋ยวก่อนค่าเบียร์แบงสันนั่งรถสองแถวมาเสียเงินแน่กว่าแน่กว่าเออกินอย่างนี้นะครับอยู่เพิ่งเดียวมันเหงาขนาดนั้นเลยบ่ตอนนี้ฮะเหงามากมั้ยใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์สโลไลฟ์โหมดเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยนะครับอืออะไรเนี่ยให้กูมาขายของเหรอฮะให้กูมาขายของเนี่ยขายของไงเนี่ยเดี๋ยวจะเอานี้ไปให้ใช้นะแชมพูปลาและตื่นนะครับแชมพูผมร่วงแก้ผมแก้แชมพูบำรุงเส้นผมครับอะไรวะแต่ผมคุณไปผมนุ่มเลยครับพอสัมผัสมาแล้วผมมันนุ่มเลยแตกต่างกับผมเราหนากูคือเหลื่อมเนี่ยเดินเสือมันเป็นเสือเต๋อเขาบอกแชมพูผมร่วงแชมพูผมสระทีเดียวไม่ต้องได้สระอีกเลยครับผมหายหมดเลยยี่ยงปลากับเติงสวัสดีครับทุกคนพี่รักนะอันนี้อ่านช่องของปลายนะครับ ไปดูช่องของเราดีกว่าขวดละ200นะครับเราขายของในช่องของเขาเลยนะครับตอนนี้ขายดีมากเลยนะรู้ไหมอันนี้คือแบบขายดีมากวันนี้ขายไปประมาณ1,000 ขวดแล้วสมมติแต่จะ1,000 ขวดตัวขาย200นี่เว้ย200เดียวพอแบบ200เนี่ยคือขายแค่500 ชุดพอเพราะว่า500 ชุดก็1,000 ขวดแล้วนะครับขายเอาสนุกแล้วขายเอาอะไรเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมขาย1,000 ขวดนี่ขวดเล็กเนี่ย4 ขวด 100อีกนะครับก็พันงักมานี่4 ขวด 100อันนั้นคืออะไรครับกาบน้ำบอกยาสระผมขวดเล็ก4 ขวด 100ขวดใหญ่2 ขวด 100ขายเอาพี่เอาน้องขายเอามูขายเอามูขายเอาพี่น้องเนี่ยอยู่บ่บ่พี่น้องบ่เหรอเนาะมันหลายแล้วเนาะพี่น้องมันหลายขายเอาพี่เอาน้องก็ยังขายค่ะก็ยังดีกว่าขายเป็นพี่น้องอะเนาะพูดเลยมึงพูดเลยมันงง
ฝากสนับสนุนฝากติดตามด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์กินมีผลิตภัณฑ์ที่จะคอลแลบกับเติ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรไม้เก้าหลังเหรอไม้เก้าหลังใช่ครับชอบมากเลยคอหลังทุยไม้เก้าหลังสำหรับคนคนโสดนะคะก็ต้องมีไม้นะคะเฮียซูชินบอกฟรีโรดสวัสดีครับเฮียปวดคันหลังงอพี่ทิมสวัสดีพี่ทิมด้วยนะครับเงินได้ค่ะเงินได้ค่ะครับที่นี่ร้องห้องเหรอเนี่ยอะที่นี่ยังเหรอจักมันบดมันบดเอาเอาพบพ่อกันเด้อไปบ๊ายบายกดออกกดออกไปน้ำกดออกไปน้ำกดออกเลยพ่อพ่อออกเดี๋ยวเอามันออกไปก่อนเชิญมันออกไปก่อนเชิญบอกไปดิออกยังไงสูออกไปไหนบอกไม่ได้สูไหนมันไหนเดี๋ยวกูซื้อแล้วนะคะน้องเติมนี่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับซื้อแล้วเอามันจะคุณจะตัดการเชื่อมต่อผู้จัดโมเมนต์มันยกเลิกยังไงยังไงล่ะเพื่อนเห็นมันเป็นเนี่ยถ้าสมมติเราปิดข้างบนเนี่ยไลฟ์กูจะปิดไปด้วยไหมปิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยอ้วนเมื่อไหร่มึงอะไรกูนี่ล่ะสิตัดแล้วไอ้ตึงไหนวะโอ้ได้แล้วได้แล้วตัดการเชื่อมต่อไลฟ์ของคุณจะดำเนินต่อไปหลังจากที่คุณตัดการเออตัวนี้แหละแม่ละแม่อยู่จ้ะเดี๋ยวเจอกันน้ำนาสายเย่ขอบคุณรถไฟด้วยนะครับอุ้ยไก่อะไรไม่อบเหรอพี่คือใครพี่คือไปโอโร่ค่ะปีนี้ที่รู้จักนะสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะชมไปกินอาหารญี่ปุ่นในวันนี้ได้นะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆครับเป็นคนศรีสะเกษครับแล้วแวะไปไหนทำไมมาคนเดียวก็แยกย้ายกันไปเติบโตสักวันครับผมมากินข้าวไปมากินข้าวแป๊บเดียวเราก็เข้าห้องพักผ่อนแล้ว
พี่เขาถ่ายรูปให้ด้วยนะมารอดูว่าถ้ารูปที่ปลายโพสลงเฟซแล้วมันจะหล่อป่ะพี่เขาเป็นคนถ่ายให้ว่าน้ำไหมวันนี้ชุดว่าน้ำหายตากไว้หลังตากไว้ตรงระเบียงแล้วมันปิวหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้พี่อยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับแต่บ้านมีอยู่ที่ศรีสะเกษมีอยู่ที่ขอนแก่นครับอยากมีบ้านที่พิจิตรไหมอ่ะทำไมอ่ะCNPมีฮูดไหมมีเสื้อยาวครับแขนยาวไว้ใส่หน้าหนาวเท่บัญชีกฐินไหมเป็นบัญชีทางวัดครับรอบนี้เราจะไม่เปิดบัญชีเพื่อรวบรวมเงินแล้วเราจะให้โอนเข้าทางวัดอย่างเดียวเลยเพื่อว่าเป็นความโปร่งใสอย่างหนึ่งที่เราเอ้ยเสียงนู่นตีหุบมูบิคิดมูชีพอหรือเปล่าใช่แน่ๆThank you.
เราอย่าตื่นเต้นเราต้องอยู่ในความอย่าตื่นเต้นแล้วว่าเราไทยไม่เสียงนะหน้าตาคล้ายๆไทยเลยเราต้องไปทันพี่เขารีบเดินสิงไม่ใช่พี่สิงจะทำกระป๋องนักเรียนไหมมีแผนทำกระป๋องให้คุณพี่ๆแม่ๆครับแล้วรอดูไปเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่เพราะว่าแม่ไปต้องชอบเลยเป็นศิษย์เก่ากลวเหรอครับใช่ครับจบจากโรงเรียนกันทรัพย์วิทยาที่39ปะพี่จำไม่ได้อ่ะพี่น่ามีงานในวงการบันเทิงไหมน่าจะมีครับไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอตัวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเช็คบิลแล้วก็จะไปละรักและคิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบาย